ย้ายครั้งนี้คือการย้ายแบบเข้าทับดวงเมืองราศีเมษนะหรือดวงเมืองประเทศไทยอ่ะนะพี่คิดว่าการพูดแค่นี้เนี่ยมันคงจะอธิบายได้เยอะแล้วนะประเทศไทยเป็นประเทศที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนไทยเชื่อเรื่องของการทํานายทายทักเชื่อเรื่องของดวงวันนี้ราหูย้ายราศีจะย้ายเข้าหรือจะย้ายออกอ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เริ่มต้นสามารถที่จะไหว้ได้และผมเชื่อว่าเช้านี้เตรียมไหว้ยังเตรียมไหว้ยังครับคุณผู้ชมด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนบอกฉันพร้อมแล้วฉันรอฤกษ์งามยามดีในการที่จะไหว้ราหูอยู่นะครับนี่คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าผมรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํายังไงราหูก็จะต้องเน้นของไหว้สีดำนะเรื่องทูบก็จะเป็นสีดำประมาณนั้นแต่ทีนี้พูดเองเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบเอ๊คุณโจมาเล่าขอฟังหมอได้ไหมว่าแล้วเนี่ยเอาเคล็ดดีๆจากหมอช้างเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยู่ราศีไหนฟังกันเลยครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ราศีพฤษภนะครับซึ่งเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่มันไม่ดีจะออกจากชีวิตเราไปนะครับงานจะมีความเขาเรียกว่าสดใสก้าวหน้านะครับแต่ว่าฝากเตือนนิดนึงนะครับก็คือว่าช่วงที่ดวงดาวกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างเช่นในเดือนมีนาคมนะครับบางทีอาจจะเลยไปถึงเดือนเมษาอยู่บ้างเนี่ยภาษาดวงเขาเรียกว่าดวงดาวมันถีบออกนะครับจะมีเรื่องทิ้งทวนที่คุณต้องระมัดระวังนะครับคดีความการฟ้องร้องความขัดแย้งอะไรที่เคลียร์ได้ให้รีบเคลียร์นะครับและขอให้มั่นใจว่าหลังจากนี้ไปราศีพฤษภเป็นราศีที่มีเส้นทางที่สดใสรออยู่อย่างแน่นอนครับและสำหรับราศีพิจิกนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับจริงๆพิจิกเนี่ยไม่ค่อยได้กังวลกับเรื่องพระราหูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่ดาวราหูย้ายออกไปนั้นนะครับกลับกลายเป็นผลดีเรื่องแรกคือเรื่องคู่ครองนะครับเรื่องความรักนะครับใครที่มีปัญหานะครับหรือว่าเจอคนมาหลอกนะครับคนมาเรียกว่ามาปิดบังมีอะไรแอบแฝงอยู่เนี่ยนะครับสิ่งไม่ดีเหล่านี้จะออกจากชีวิตเราไปนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนั้นนะครับคุณถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ในครั้งนี้เลยนะครับถือว่าราหูเนี่ยได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีของคุณนะครับแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปนะครับอีก18เดือนนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าราหูรอบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเทวีโชคนะครับแล้วก็โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับพระราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคลาภของชาวราศีเมษด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ราหูเข้ามาในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับอย่างที่เราไปเห็นกันมานะครับในทางกลับกันนะครับอาจจะส่งผลในทางที่ดีทั้งเรื่องของโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าฝากเตือนเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับชาวราศีเมษนะครับพอหลังจากพระราหูเข้าแล้วเนี่ยออกกำลังให้เยอะขึ้นครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการย้ายราศีของพระราหูครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องที่ดีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของความกว้างขวางสังคมใหม่ๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะครับหรือว่าอย่างที่ย้ำว่าพระราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศบางคนชอบลงทุนออนไลน์บางคนชอบลงทุนกับพวกคริปโตนะครับหรือว่าบางคนอาจจะค้าขายเปิดร้านผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยราศีตุลเนี่ยจะส่งผลดีนะครับมาถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับราศีตุลนั้นเนี่ยอาจจะต้องเตือนเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าการที่ดวงดาวแห่งเงาครับหรือว่าพระราหูเข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้โดยตรงครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องมือที่สามอันนี้อย่าให้เกิดขึ้นไปดังขาดนะครับเพราะว่าราหูเข้าแล้วจะไปมีก้งมีกิ๊กเนี่ยรับรองว่ามีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่สองต้องขอบคุณหมอช้างด้วยนะคุณผู้ชม8ราศีที่หมอช้างทำนายไว้ไหนขอดูซิย้ำกันอีกรอบนึงนะครับ8ราศีที่ว่ามังกรไหนใครมังกรบ้างมังกรผมไปเร็วๆนะจะมีโชคด้านอสังหาครับราศีกุมมีข่าวดีเรื่องงานราศีมีนเงินกำลังจะดีนะครับเมถุนหรือหลายคนบอกมิถุนก็จะมีโชคลาภครับกรกฎจะมีเรื่องการเปลี่ยนการทำงานราศีสิงห์ชื่อเสียงคุณจะดีราศีกันหมดมารพจนและราศีธนูกิจการธุรกิจจะคึกคักนอกเหนือจากการทำนายดวงชะตากันแล้วหมอช้างฝากเคล็ดลับหรือว่าฝากฤกษ์ในการไหว้ราหูมาด้วยครับ
ของการเปลี่ยนนะครับของพระราหูในครั้งนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยราหูเนี่ยจะย้ายราศีนะครับในวันที่30มีนาคมนะครับถ้าเกิดตามเทคนิคเลยเนี่ยนะครับตามปฏิทินในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยจะย้ายตอน 2:24 นะครับเรียกว่ารุ่งเช้ามืดเลยนะครับของวันพุธที่30มีนานะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยอาจจะตื่นมาไหว้กันไม่ไหวนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายมูตัวจริงจะใช้ฤกษ์นั้นก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าผมมีอีกหนึ่งฤกษ์ให้นะครับซึ่งเป็นฤกษ์เวลาที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตอน2ทุ่ม12นาทีนะครับคืนวันพุธที่30 2ทุ่ม12นาทีนะครับเหตุผลมีครับก็คือว่า1วันพุธกลางคืนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวันพระราหูนะครับอย่างที่2คือ2ทุ่ม12เนี่ยก็คือนาฬิกาจะชี้ไปที่เลข8.12 นะครับ8เนี่ยเป็นเลขของพระราหู12เนี่ยเป็นกำลังของพระราหูก็เลยอยากจะให้ไหว้นะครับในตอน2ทุ่ม12นาทีสำหรับใครที่ต้องการจะไหว้ที่บ้านนั่นเองนะครับส่วนทิศทางการไหว้นั้นนะครับใครตื่นไหวตี 2:24 ไหว้ได้แล้วอันนั้นฤกษ์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครตื่นไม่ไหวมีฤกษ์ตอน 2:12 ย้ํานะคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนบอกงั้นเอาตอน 2:00 ดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าตื่นตี 2 อาจจะไม่ไหวทีนี้การไหว้คุณผู้ชมไหว้ของดำอย่างที่ทราบกันดีนะครับแล้วแต่จะเลือก8อย่าง12อย่างแต่ที่จะย้ำกันก็คือว่าถ้าเราไหว้8อย่างเราจุดธูป8ดอกถ้าเราไหว้12อย่างเราจุดธูป12ดอกให้เท่ากับจำนวนของที่ไหว้และของที่ไหว้เน้นดำไว้ก่อนไก่ดำไข่เยี่ยวม้าถั่วดำขนมเปียกปูนดำกาแฟดำองุ่นดำข้าวเหนียวดำเฉาก๊วยได้หมดเลยคุณผู้ชมแต่ทีนี้ยุคนี้สมัยนี้เข้าใจนะเรื่องของเงินเรื่องของรายได้หลายคนบอกว่าทำไงดีอ่ะไม่ค่อยสะดวกที่จะควักเงินสวดได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันเนี้ยหลายสำนักต่างก็บอกกันมานะครับว่าถ้ามันมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสวดมนต์ก็ได้เหมือนกันครับเลิกสะดวกตามเวลานั้นน่ะให้สวดมนต์คือตั้งใจอ่ะของแบบนี้บางทีมันอยู่กับใจด้วยนะครับครับเมื่อกี้หมอช้างบอกแล้วนะฮะใครสะดวกตี2ที่ผ่านมาไหว้ได้แล้วเราก็เลยส่งคุณบอลรัชตะครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยครับที่แยกห้วยขวางนะครับมี3พระพิฆเนศอยู่นะครับปรากฏว่าหลายคนครับตั้งใจมาไหว้กันตั้งแต่ช่วงตี2ที่ผ่านมาบรรยากาศคึกคักเลยนะครับที่จุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดสีดำครับบางคนก็เอาเครื่องเส้นไหว้สีดำอย่างที่พี่โจได้บอกเน้นย้ำกันไปตามความเชื่อนะครับสิ่งที่เขาขอพรเป็นข้อแรกขออะไรรู้ไหมฮะขออะไรครับขอสุขภาพนะปีนี้โควิด19มันยังไม่หมดสักทีขอให้สุขภาพดีไว้ก่อนครับก็ขอให้เรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยหมดพร้อมหมดโศกแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมๆทั่วๆไปอะค่ะก็รู้สึกว่าลัคนาตุลอะค่ะเขาก็มีทายว่ามันเหมือนพระราหูเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ก็เลยว่าขอเรื่องสุขภาพเพราะว่าคิดว่าสุขภาพสำคัญสุดสุขภาพสำคัญสุดจริงจริงนะฮะคุณผู้ชมทางด้านอาจารย์ถาห้วยขวางครับคนที่ดูแลศาลพระพิฆเนศจุดนี้บอกว่าตามฤกษ์รับพระราหูจะเป็นพรุ่งนี้จะมีพิธีไหว้ช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะแต่งตัวชุดสีดำตามความเชื่อหรือว่าชุดสีไหนเอาที่สะดวกก็ได้แต่ขออย่างเดียวเอาให้สวยเอาให้หล่อจะได้ปังๆจะได้สิริมงคลกับตัวเองครับราหูการย้ายราหูงวดนี้นะอันนี้เราเอาเป็นวาสนาว่าเป็นความเชื่อของเรื่องดวงดาวใช้คำว่าเรื่องความเชื่อของดวงดาวการย้ายครั้งนี้คือการย้ายแบบเข้าทับดวงเมืองสำหรับพี่ดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องแต่งชุดขาวชุดดำชุดอะไรแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้สวยให้เท่นะมาไหว้พระราหูรับท่านเสวยเข้าสู่ราศีเมษขอพรแห่งพระองค์คุณบอลรัชตะก็เลยถือโอกาสเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมาเอาร่วมพิธีเลยไหว้ด้วยเลยนะครับแม่อิจฉาบอลเลยนะฮะเดี๋ยวของเราคงต้อง2ทุ่มคืนนี้นะเพราะตี2ผ่านมาแล้ว2ทุ่ม12ใช่ไหม2ทุ่ม12นาทีส่วนอีกหนึ่งจุดครับบรรยากาศที่วัดขุนจันทร์คุณผู้ชมที่จุดนี้มีองค์พระราหูขนาดใหญ่นะครับหลายคนที่มีความศรัทธาก็มากราบไหว้กันแต่เมื่อคืนบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักก็คาดการณ์กันว่าคืนนี้เนี่ยแหละคนน่าจะแน่นครับเข้าค่ะพี่เป็นราศีตุลค่ะก็ไปดูดวงมาก่อนหน้า2วันแล้วแม่หมอเขาทักมาว่าให้หนูมาไหว้ราหูหนูก็อ๋อบ้านหนูอยู่วัดขุนจันทร์พอดีก็เลยมาไหว้ค่ะพี่ย้ายเข้ามาหาเราพอดีแล้วก็ไปดูดวงมาด้วยเขาบอกว่าต้องไหว้นะมันเป็นปีที่ดีของเรานะที่แบบว่าราหูเข้าพอดีแต่เป็นปีที่ปังนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าโอเคจะตั้งใจต้องไปหาของแบบมาไหว้ปกติของเราขอเรื่องอะไรก็จะเป็นการเงินการงานแล้วก็สุขภาพค่ะ
เอาที่สะดวกกันเลยนะครับคืนนี้2ทุ่ม12นาทีของดำ8อย่างหรือไม่ก็12อย่างครับเฮงๆปังๆกันนะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ